นี้ welcome to ครัวอลังการตอนนี้เราอยู่ในโหมดเจยังอยู่ในโหมดเจอยู่เป็นวันที่หนึ่งนะจริงวันนี้เราจะทำหมูทอดกระเทียมพริกไทยแต่เป็นหมูเจหมูแบบเจไม่ใช่หมูเด้งนะแล้วก็ผัดกระเทียมพริกไทยก็ไม่ได้ใช้กระเทียมเพราะไม่ได้ใช้กระเทียมเป็นรากขึ้นช่ายหรือรากผักชีไม่ได้รากขึ้นช่ายกับอะไรนะเม็ดพริกไทยเป็นสองเกลือให้ไงก็ตามเราก็คล้ายๆกันนี่อะไรเนี่ยนี่ก็พริกไทยผงปรุงรสใช่ไหมไม่มีพริกไทยนี่ซอสเห็ดหอมซึ่งอะไรนะเจนี่เกลือใช่ไหมตอนนี้เรากินเกลือได้ละน้ำตาลทำไมต้องใส่น้ำตาลเนี่ยล่ะเดี๋ยวก็หวานตายเลยโอเคใส่น้ำมันที่มันร้อนหน่อยนึงแบบนี้เข้าไปเดี๋ยวตรงเดียวก็ต้องผัดสองเกลือนี่มีตอนยังให้ร้อนกว่านี้นิดนึงสองเกลือนี่อย่าลืมเป็นรากขึ้นช่ายกับหนึ่งเม็ดพริกไทยพอดีที่ใช้พริกไทยได้นิดหนึ่งนะเออนี่นะร้อนยังคนโบราณเท่านั้นที่กินเกใช่ไหมก็หอมแปลกหอมเลยทั้งทีเดียวได้กลิ่นแล้วได้กลิ่นพริกไทยมาหน่อยนึงอ่ะให้หอมกว่านี้ก่อนที่จะใส่หมูกรอบโปรตีนเกษตรทำท่าแล้วสมมุติว่าเป็นหมูสมมุติต้องใช้ imagination ให้ดีโอ้โหมันก็หน้าตาคล้ายๆนะแต่จะหยุดไปหน่อยนึงใส่น้ำเข้าไปนิดนึงนิดนึงตรงว่างหรือเราจะใส่น้ำไปเพื่อละลายไม่งั้นตอนนี้มันจะดูดน้ำหมดน่ะดูดไปเลยอันนี้เราใส่ซีอิ๊วขาวใส่หมดเลยก็ได้ใส่ไม่ให้หมดแล้วเพราะว่ามันไม่มีรสนี่ชาก็ของตัวผงชูรสผงปรุงรสใส่ไปแค่ไหนแค่นี้แหละขับเลยโอเคเราก็ใส่นี่ใช่ไหมน้ำมันหอยปลอมทอดเห็ดหอมทอดเห็ดหอมใส่ไปไหนทำอะไรก็ได้ครับได้รสชาติรสชาติหน่อยทอดเห็ดหอมชิมหน่อยนะไม่มีเหรออร่อยมั้ยก็เค็มนะใส่ตาลหน่อยนะครับเค็มแกงตาลอีกนิดนึงเพื่อจะดับเค็มให้ข้าวมันกลมๆตามใจให้มันกลมๆ
น่าจะตัดความเค็มแล้วลงไปนิดนึง